บ้านเดียวหลังใหญ่ส่วนกลางครบครันใกล้เมืองบนทำเลศักยภาพย่านพระราม5บางใหญ่ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยการเลือกทุกวัสดุให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานโดยบ้านทุกหลังติดตั้งโซลาร์เซลล์มาให้รองรับการติดตั้ง EV Charger และมีโฮมออโตเมชันมาให้ในบ้านทุกหลังกิฟต์และโฮมน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการสุภาลัยพาร์ควิวกาญจนาภิเษกซอยกันตนาจากบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะที่ตั้งของตัวโครงการนี้อยู่บนทำเลศักยภาพย่านบางใหญ่พระราม5ตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนพิชัยเขต200เมตรโดยเข้ามาจากถนนบางคูรัตวัดพระเงินค่ะซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางหลักได้มากมายไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้ถนนกาญจนาภิเษกก็สามารถเข้าสู่โครงการได้ทั้งจากซอยวัดพระเงินหรือซอยกันตนาหรือถ้าวิ่งถนนบรมราชชนนีนะคะก็สามารถเข้าทางถนนพุทธมณฑลสาย3หรือถนนพุทธมณฑลสาย4ได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางหลักที่จะพาเราเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพได้ไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์หรือถนนเพชรเกษมค่ะส่วนใครที่ต้องเลือกใช้ทางด่วนนะคะไม่ไกลจากโครงการจะมีทางด่วนศรีราชวงแหวนรอบนอกที่สามารถพาเราวิ่งเชื่อมต่อไปยังโซนจตุจักรและแจ้งวัฒนะได้อย่างรวดเร็วและในอนาคตยังมีโครงการทางหลวงพิเศษบางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งจะเสร็จให้เราได้ใช้งานกันประมาณช่วงปี2568ค่ะส่วนตัวเลือกในการเดินทางอื่นๆมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีตลาดบางใหญ่และในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนให้เลือกใช้งานค่ะโซนสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้โครงการนะคะมีมากมายเลยทั้งทางฝั่งบางใหญ่จะมีทั้งเซ็นทรัลเวสเกตอีเกียบางใหญ่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรส่วนทางฝั่งพุทธมณฑลจะมีดีไซน์วิลเลจพุทธมณฑลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลที่ไม่ไกลจากโครงการก็จะมีโรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นดีไซน์สไตล์ Tropical Modern ที่นี่จะมีทั้งหมด241ยูนิตพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการใหญ่เกือบประมาณ60ไร่โดยที่นี่จะมีบ้านที่เลือกทั้งหมด7แบบบ้านด้วยกันพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น162ตารางเมตรถึง295ตารางเมตรเนื้อที่ดินบ้านเริ่มต้น 52.8 ตารางวาถึง 96.7 ตารางวาฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน 3-6 ห้องน้ำจอดรถได้ 2-3 คันโดยบ้านที่นี่ทุกหลังจะเลือกใช้วัสดุคุณภาพเป็นบ้านประหยัดพลังงานหรือบ้านรักโลกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นในโครงการยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบครันอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารคลับเฮาส์ที่มีฟังก์ชันของสระว่ายน้ำ co-working space และห้องฟิตเนสนอกจากนั้นยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่2จุดด้วยกันรวมพื้นที่กว่า2ไร่ให้เราได้ใช้งานค่ะในราคาเริ่มต้นของที่นี่อยู่ที่ 5.69 ล้านบาทบรรยากาศในโครงการจะเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะตัวเมนเกตด้านหน้าของโครงการออกแบบในสไตล์ Tropical นะคะซึ่งบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับมีการติดตั้งรั้วกั้นไม้กระดกและรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นประตู2ชั้นนะคะลูกบ้านจะใช้ตัวสมาร์ทเกตคือขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยมีการจดจำป้ายทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยโซลวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะนอกจากนั้นก็จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ให้ทั้งที่บริเวณด้านหน้าโครงการและภายในโครงการค่ะพอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามาคุณผู้ชมเราจะเจอกับส่วนที่เป็นแฟซิลิตี้หลักของโครงการจริงๆแล้วเขาจะมี2จุดนะคะคือพื้นที่สวนโซนด้านหน้ากับตัวอาคารคลับเฮาส์แล้วก็ด้านในโครงการที่อยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยก็จะมีพื้นที่สวนอีก1จุดค่ะโดยทั้งโครงการจะมีพื้นที่สวนรวม2ไร่นะคะก็แบ่งออกไปสวนละ1ไร่แต่ละสวนจะมีพื้นที่สำหรับการนั่งพักผ่อนตกแต่งมาอย่างร่มรื่นนะคะแล้วก็มีความเขียวชอุ่มเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่สวนโซนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีทั้งทางเดินเล่นในสวนมีสวนที่เป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็มีพาวิเลียนนะคะที่เราสามารถขึ้นไปนั่งเล่นพักผ่อนกันได้ค่ะ
สำหรับตัว Clubhouse ภายนอกจะดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะสำหรับฟังก์ชันแรกที่เราเข้ามาเจอเลยเนี่ยจะเป็นส่วนของล็อบบี้หรือห้อง Co-working Space จัดบรรยากาศออกมาให้มีความโคซี่น่าใช้งานนะคะซึ่งห้องนี้ก็สามารถรองรับการใช้งานได้สำหรับคนที่อยากจะมานั่งพักผ่อนใช้รับแขกหรือว่าจะมานั่งทำงานเอาแล็ปท็อปหรือ iPad มาใช้งานก็ได้ค่ะนอกจากพื้นที่ Co-working Space ตรงนี้แล้วนะคะในโซน Outdoor ของอาคาร Clubhouse ยังมีสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่โอโซนด้วยขนาดอยู่ที่ประมาณ 8.6 คูณ 19.6เมตรมีการแยกสระเด็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับพื้นที่พูลเทอเรสกว้างๆริมสระและมีตัวซันเบดไว้ให้ครบค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้ห้องน้ำนะคะที่อาคารขับเฮาก็มีแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงซึ่งมีฟังก์ชันของห้องอาบน้ำและล็อกเกอร์ไว้ให้ใช้งานครบเลยค่ะส่วนห้องฟิตเนสเขาจะยกขึ้นมาไว้ที่ชั้น2ค่ะเพื่อที่เวลาเราออกกำลังกายก็จะได้สามารถมองเห็นวิวด้านนอกไปได้ด้วยนะคะซึ่งวิวจากห้องฟิตเนสเราสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวสระว่ายน้ำแล้วก็สวนขนาด1ไร่ด้านนอกอุปกรณ์ที่จัดมาให้เรียกว่าครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในการคาร์ดิโอมีลู่วิ่งอิเล็กทริคอลจักรยานไฟฟ้าและสำหรับคนที่ชอบเวทเทรนนิ่งมีทั้งตัวดัมเบลที่เป็นฟรีเวทแล้วก็มีตัวแมชชีนต่างๆนะคะซึ่งเป็นมัลติแมชชีนที่สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนรวมไปถึงมีตัวเคเบิลแมชชีนมาให้ด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2เฟสค่ะสำหรับแบบบ้านในเฟสแรกจะมีทั้งหมด5แบบบ้านด้วยกันคือแบบบ้านสุภฤดีบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น 59.7 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านสุภฤทัยที่ดินเริ่มต้น 57.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านสุภกฤตที่ดินเริ่มต้น 61.7 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบบ้านสุภจิตราที่ดินเริ่มต้น 63.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย261ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบบ้านสุภการที่ดินเริ่มต้น 81.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย295ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน6ห้องน้ำ3ที่จอดรถและในส่วนของเฟสถัดไปจะมีการเปิดแบบบ้านเพิ่มอีก2แบบบ้านค่ะบ้านตัวอย่างวันนี้ที่พาทุกคนมาดูแบบบ้านสุภฤดีขนาด190ตารางเมตรที่ดินบ้านไทป์นี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 59.7 ตารางวาค่ะการออกแบบตัวบ้านของโครงการนี้จะเป็นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลทั้งโครงการเน้นใช้สีที่ดูเรียบง่ายอย่างโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนและโทนสีขาวแบบที่เราเห็นในบ้านตัวอย่างด้านหลังของเรานี้เลยค่ะส่วนงานก่อสร้างของตัวบ้านนะคะจะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลผนังก่ออิฐมวลเบาซึ่งการเลือกใช้วัสดุของโครงการนี้จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและใช้วัสดุคุณภาพค่ะซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบนี้นะคะจะทำให้ลูกบ้านมีความยืดหยุ่นในการที่จะรีโนเวทหรือต่อเติมภายหลังได้รวมไปถึงมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนที่ดีอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นที่นี่เขายังเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน Stay Cool หนา3นิ้วของ SCG ซึ่งตรงนี้จะช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนหน้าบ้านมาตรฐานเขาจะมีการติดตั้งเป็นรั้วเหล็กรางเลื่อนมาให้พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านนะคะคือกล่องจดหมายกล่องรับพัสดุที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเลขที่บ้านกลิ่นหน้าบ้านรวมไปถึงช่องทิ้งขยะและช่องเก็บขยะจะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยที่บริเวณรั้วบ้านเพื่อความเรียบร้อยของทั้งโครงการค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมตรงนี้สามารถจอดได้ทั้งหมด2คันด้วยกันโดยโครงสร้างที่จอดรถจะใช้เป็นสแลบออนกราวด์ในบ้านมาตรฐานมีการปูพื้นกระเบื้องเซรามิกมาให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานค่ะนอกจากนั้นทางโครงการยังมีการเตรียมในส่วนของจังชั่นมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถซื้อตัวชาร์จเจอร์มาติดตั้งเองได้เลยค่ะโดยไฟของโครงการนี้จะเดินเป็นระบบไฟ1เฟสนะคะนอกจากนั้นมีการเตรียมช่องเก็บของมาให้2จุดด้วยกันนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะแยกเก็บได้เลยอาจจะเป็นอุปกรณ์ทำสวนช่องนึงส่วนอีกช่องนึงเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างรถต่างๆค่ะส่วนทางเข้าสู่ตัวบ้านจะมี2จุดนะคะถ้าเราเข้าจากบริเวณที่จอดรถก็สามารถเข้าทางประตูทางเข้ารองตรงนี้ได้เลยถ้าเราเข้าไปโซนนี้ก็จะเจอกับส่วนของห้องอเนกประสงค์และส่วนของห้องน้ำนะคะส่วนทางเข้าหลักของตัวบ้านจะอยู่บริเวณโซนด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะทางเข้าหลักก็มีการดีไซน์เป็นตัวระเบียงกว้างๆแบบนี้พื้นปูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยสวยงามบ้านทุกหลังมีการเตรียมในส่วนของมานั่งมาให้แบบนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถใช้นั่งถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรือว่านั่งพักก่อนออกจากบ้านก็ได้ส่วนประตูทางเข้าหลักใช้เป็นบานสไลด์บานกรอบ UPVC สีเทาและกระจกนะคะจะใช้เป็นกระจกอนุรักษ์พลังงานค่ะด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ
ที่นี่ถือเป็นโครงการบ้านสุภาลัยรุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมที่เขามีการใส่เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้คนอยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายครบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตัวบ้านมีการติดตั้งกล้อง CCTV มาให้ที่ชั้น1นะคะ1ตัวและที่ชั้น2อีก1ตัวบริเวณตัวโถงกลางของบ้านค่ะนอกจากนั้นยังมีระบบตัวสัญญาณ Magnetic Sensor ซึ่งเป็นสัญญาณการขโมยติดตั้งมาให้ที่ตัวบ้านพร้อมกับสัญญาณไซเรนนะคะซึ่งถ้าหากมีการบุกรุกจะทำการแจ้งเตือนไปยังมือถือผ่านแอปพลิเคชันสบายส่วนในตัวบ้านยังมีระบบโฮมออโตเมชันติดตั้งมาให้ที่สามารถควบคุมไฟแอร์ทีวีได้มีตัว Google Nest ติดตั้งมาให้และที่สำคัญมีตัวโซลาร์เซลล์ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ที่ติดตั้งมาให้ในบ้านทุกหลังเพื่อช่วยประหยัดพลังงานค่ะสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกตอนนี้ที่อยู่ด้านในตัวบ้านแล้วนะคะเข้ามาก็จะเจอกับความโปร่งสบายเลยเพราะว่าฝ้าเพดานของตัวบ้านชั้น1เนี่ยจะมีความสูงถึง 2.8 เมตรส่วนตัวพื้นจะปูด้วยกระเบื้องกราเนตสีครีมแบบในบ้านตัวอย่างเลยค่ะโดยฟังก์ชันโซนแรกเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นที่เราสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ 5-6 ที่นั่งได้เลยค่ะและตรงนี้จะมีระยะดูทีวีที่ค่อนข้างกว้างนะคะใครชอบดูทีวีจอใหญ่ก็สามารถติดตั้งได้เลยค่ะซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องความโปร่งสบายนะคะเราจะเห็นว่ามีช่องแสงขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ประตูหน้าบ้านหน้าต่างข้างบ้านมาจนถึงบริเวณห้องทานอาหารจะมีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมกับสวนข้างบ้านได้อีกด้วยซึ่งบริเวณพื้นที่ห้องทานอาหารตรงนี้ก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวค่ะเราสามารถจัดวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ 6-8 ที่นั่งได้เลยค่ะสำหรับพื้นที่โซน common area นะคะคุณผู้ชมทางโครงการจะมีการเตรียมฟังก์ชันของห้องน้ำไว้ด้วยซึ่งตรงนี้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกจากทุกส่วนเลยค่ะฟังก์ชันของห้องน้ำมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยสุขภัณฑ์หลักๆของที่นี่จะใช้ของยี่ห้อคอตโต้ค่ะซึ่งจะติดตั้งไว้ให้ทั้งตัวอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แบบ dual flush และที่สำคัญโซนอาบน้ำมีการกั้นฉากกั้นอาบน้ำมาให้ในห้องน้ำทุกห้องพร้อมกับติดตั้งหน้าต่างบานกระทงกระจกฟ้ามาให้เพื่อระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำที่เขาเตรียมในส่วนของฟังก์ชันห้องอาบน้ำมาให้เนี่ยเพื่อรองรับการใช้งานของห้องนอนชั้นล่างหรือว่ารองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะทางโครงการจะมีการเตรียมฟังก์ชันของห้องนอน4หรือเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างมาให้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะอยู่อาศัยได้แบบสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะใช้งานได้ง่ายไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดค่ะซึ่งตัวสเปคพื้นเขาก็จะมีการเปลี่ยนนะคะจากกระเบื้องกราเนตด้านนอกภายในห้องนี้เปลี่ยนเป็นพื้น SPC ลายไม้เพื่อให้มีความโคซี่เหมาะกับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการดีไซน์ให้ตัวห้องระบายอากาศได้ดีด้วยการติดตั้งหน้าต่างให้ถึง2ฝั่งแบบนี้นะคะทำให้ในตัวห้องเนี่ยมีอากาศหมุนเวียนได้ดีอีกด้วยส่วนขนาดของตัวห้องจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเราสามารถวางเตียงขนาด queen size ได้มีพื้นที่ข้างเตียงสำหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานและยังมีพื้นที่ให้เราติดตั้งตู้เสื้อผ้าและชั้นวางทีวีปลายเตียงด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่ใช้เป็นห้องนอนห้องนี้ก็ยังปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ home theater หรือห้องทำงานขนาดใหญ่ก็สามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยค่ะพาเข้ามาดูในส่วนของห้องครัวค่ะบ้านหลังนี้เขาจะมีการกั้นครัวไทยแยกไว้ให้แบบเป็นสัดส่วนขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยต้องบอกว่าสามารถรองรับการอยู่อาศัยของคนเป็นครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างโดยในบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆที่มีการเดินงานระบบไว้ให้แล้วเราก็สามารถเลือกเคาน์เตอร์ครัวแบบที่เราชอบแบบที่เราถูกใจมาติดตั้งเองได้เลยส่วนการระบายอากาศในส่วนของห้องครัวจะมีการติดตั้งหน้าต่างมาให้2จุดด้วยกันนะคะจะอยู่บริเวณเหนือเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะ1จุดและมีหน้าต่างบานทุกอีก1บานบริเวณฝั่งหลังบ้านหรือถ้าวันไหนที่เราทำอาหารหนักๆเลยนะคะก็สามารถเปิดประตูเชื่อมต่อกับลานซักล้างออกไปเพื่อระบายอากาศได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านทางโครงการก็จะมีการเทพื้นมาให้แล้วก็ปูกระเบื้องเซรามิกมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานในส่วนของโครงสร้างของพื้นลานซักล้างและถ้าหากมีบัลโคนี่ข้างบ้านชั้น1นะคะจะเป็นโครงสร้างสแลบออนกราวทั้งหมดค่ะสำหรับตัวโครงสร้างบันไดที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนลูกนอนปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานค่ะจากตัวโถงบันไดที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของคลิปตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาเน้นการออกแบบให้มีความโปร่งสบายด้วยการติดตั้งช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟเลยก็ได้ค่ะสำหรับพื้นที่บนชั้น2เนี่ยตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตลายไม้สีอ่อนนะคะก็จะมีความโคซี่มากขึ้นฟังก์ชันส่วนแรกที่เราเจอจะเป็น family area หรือโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนนี้มีความโปร่งสบายเนื่องจากมีช่องแสงทั้งฝั่งข้างบ้านแล้วก็มีระเบียงในตัวด้วยการใช้งานฟังก์ชันสามารถปรับได้หลากหลายจะเป็นพื้นที่มานั่งพักผ่อนของคนในครอบครัวก็ได้ถ้าใครมีเด็กๆอาจจะใช้เป็นพื้นที่เล่นเกมนั่งทำการบ้านของเขานะคะหรือถ้าใครเป็นสายออกกำลังกาย
สามารถใช้พื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายในบ้านของเราก็ได้ที่สำคัญเขามีความโปร่งสบายเนื่องจากว่าสามารถเปิดเชื่อมออกไปใช้ระเบียงฝั่งหน้าบ้านได้ด้วยหรือใครที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในตัวบ้านก็สามารถปรับตัวระเบียงเนี่ยให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราก็ได้เช่นกันค่ะฟังก์ชันบนชั้น2เขาจะมีอีก3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะห้องแรกที่พาทุกคนมาดู Master Bedroom นะคะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านเข้ามาแล้วเราจะเห็นเลยว่าตัวห้องกว้างมากแล้วก็มีความโปร่งสบายสูงเลยเพราะว่าเขามีการติดตั้งช่องแสงขนาดใหญ่มาให้รอบห้องเลยค่ะทำให้ห้องได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเพียงพอส่วนพื้นที่ใช้สอยของตัวห้องนะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด King Size มีพื้นที่ปลายเตียงที่คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นมุมนั่งพักผ่อนส่วนตัวจะไว้ดูทีวีก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมสำหรับการนั่งทำงานก็ได้ค่ะที่สำคัญนะคะด้วยตัวเลย์เอาท์ของตัวห้องเขามีการจัดแบ่งสัดส่วนมาให้พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำเราสามารถทำเป็น walk in closet ได้แบบเป็นสัดส่วนติดตั้งตู้เสื้อผ้าตามแบบนี้ได้เลยค่ะโดยพื้นที่โซนนี้นะคะใครจะปล่อยโล่งไว้แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้หรือใครอยากจะกั้นห้องปิดเป็นสัดส่วนก็ทำได้เช่นกันค่ะและห้องน้ำในตัวของ Master Bedroom ค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยเราใช้งานได้สะดวกมีการจัดแบ่งโซนไว้ให้มีพื้นที่โซนแห้งนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์หลักๆครบและมีพื้นที่โซนอาบน้ำซึ่งเขาจะมีการกั้นฉากกั้นอาบน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยทีเดียวพร้อมกับติดตั้งตัวหน้าต่างมาให้ตรงนี้ก็ช่วยระบายความชื้นได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนห้องนอนรองอีก2ห้องนะคะจะอยู่ทางฝั่งหลังบ้านค่ะซึ่งทั้งสองห้องจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ด้านในตัวห้องเนี่ยเขาจะมีการใส่ช่องแสงมาให้2จุดทำให้ทั้ง2ห้องสามารถระบายอากาศได้ดีนะคะส่วนพื้นที่การใช้สอยด้านในตัวห้องเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้เลยถ้าใครใช้เป็นห้องนอนนะคะอย่างในห้องตัวอย่างมีการจัดวางมาให้ดูแล้วว่าเราสามารถวางเตียงขนาดประมาณ Queen Size ได้ในตัวห้องก็จะมีพื้นที่ให้เราติดตั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานได้นะคะและถ้าใครไม่จัดเป็นห้องนอนก็ยังสามารถปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องทำงานสำหรับคนที่ work from home เป็นประจำหรือว่าเป็นคนที่ไลฟ์ขายของบ่อยๆก็สามารถจัดทำเป็นห้องสตูดิโอได้เลยค่ะส่วนห้องน้ำนะคะทั้ง2ห้องนอนเนี่ยเขาจะใช้แชร์กันค่ะสามารถที่จะเข้าได้จากโซนบริเวณตัวโถงด้านนอกนะคะภายในก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้แล้วเรียบร้อยมีพื้นที่การใช้งานที่กำลังดีพร้อมกับติดตั้งหน้าต่างระบายอากาศไว้ให้แล้วทุกห้องค่ะสำหรับตัวโครงการสุภาลัยพาร์ควิวกาญจนาภิเษกซอยกันตนานะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เน้นพื้นที่ใช้สอยบนทำเลศักยภาพในย่านบางใหญ่พระราม5และมองหาคุณภาพสังคมการอยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว 100% ที่นี่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในช่วงราคาที่สามารถหยิบจับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากค่ะโดยรูปแบบของตัวโครงการนี้นะคะเหมาะทั้งคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวอาจจะเพิ่งแต่งงานไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางหรือใครที่มองหาบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อาศัยแบบสบายมากขึ้นที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์ค่ะเพราะเขามีการออกแบบฟังก์ชันของตัวบ้านให้มีห้องนอนชั้นล่างตั้งแต่บ้านไซส์เริ่มต้นที่สามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นโครงการบ้านรุ่นใหม่ๆนะคะที่มีการใส่เทคโนโลยีมาให้เน้นในเรื่องของวัสดุคุณภาพประหยัดพลังงานและรักโลกฟังก์ชันที่ยิบชอบที่เขาใส่มาให้ก็คือตัวโซลาร์เซลล์มีมาให้ทุกหลังพร้อมกับมีการติดตั้งหรือว่ามีการเตรียมจุดติดตั้ง EV ชาร์เจอร์มาให้ในบ้านทุกเพื่อรองรับการใช้งานรถไฟฟ้าด้วยค่ะและที่นี่ยังมีการเตรียมในส่วนของ Facility ไว้ให้นะคะซึ่งจะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกวัยเลยทั้งฟังก์ชันของอาคารคลับเฮาส์มีสระว่ายน้ำฟิตเนสห้อง Co-working Space และเน้นพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึง2จุดด้วยกันรวมพื้นที่กว่า2ไร่ให้ได้ใช้งานค่ะโดยราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่ 5.69 ล้านบาทแบบบ้านสุภาฤดีที่พาชมแนวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6.29 ล้านบาทค่าส่วนกลาง26บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:00 นหรือถ้าต้องการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1720ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการสุภาลัยพาร์ควิวกาญจนาภิเษกซอยกันตนาถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โฮมหน้าอยู่ Channel ไว้ด้วยหรือจะไปดูในช่อง TikTok ก็ได้นะคะสามารถเสิร์ชโฮมหน้าอยู่ได้เลยค่ะและสำหรับใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ homenayu.com และ Facebook Fanpage homenayu.fc ค่ะสำหรับวันนี้คิวและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ